็วเข้าเร็วเข้าเฮ้ยฮึบเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเหมียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ้าวุ้ยเล็กมากเลยยังไงเนี่ยหูสะพานเจ้านายสู้ๆนะเจ้านายเหมียวฉันจะต้องชนะในศึกคราวนี้ฮึบเอาละหลังคาเดียวอ้าสวยแล้วสวยแล้วไม่รู้ว่าเหมียวไม่น่าเลยน้ำอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาวะแคทาและตอนนี้คุณอยู่กับซีในเกมโรบล็อกนั่นเองวันนี้นะคะพี่ซีจะพาน้องๆมากระโดดไต่ตึกว่าแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะฮึบสำหรับแมปนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ง่ายมากเลยเอ๊ง่ายที่ไหนกันก็ง่ายนะถ้าเรากระโดดแบบว่องไวทันใจนะเมียวซังเอาเลยค่ะตอนนี้นะคะพี่ซีก็ตามหลังน้องดำอยู่ในแมปนี้นะคะรู้สึกได้เลยว่าน้องดำเนี่ยจะเป็นแชมเปี้ยนระดับโลกในการไต่ตึกหรือเปล่าโอ้เห็นไหมคะเมื่อกี้ดำกระโดดนำพี่ซีไปแล้วอะทำไมดำกระโดดได้แล้วเจ้านายกระโดดไม่ได้เนี่ยเหมียวนี่ฉันก็พยายามสุดความสามารถของฉันแล้วนะเนี่ยอุ้ยเสาอะไรเล็กนิดเดียวต้องตั้งสตินิดนึงนะคะในการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางทั้งหลายฮึบไปไม่ได้โอ้เดี๋ยวก่อนนะเหมียวใจเย็นใจเย็นเจ้านายเร็วๆเข้าบางทีเราอาจจะชนะดำได้นะเหมียวเธอฝันอยู่หรือเปล่าน่ะดูสิขนาดดำยืนรอเรายังไปไม่ทันดำเลยดำดำเข้าไปแล้วนะคะและแล้วนะคะสำหรับเกมนี้พี่ซีก็ได้ที่3นั่นเองค่ะได้ตั้งที่3แน่เหมียวเธอดีใจหรือเธอเสียใจเนี่ยไม่เป็นไรนะครับพี่โอกาสหน้ายังมีใหม่สู้เขาด้วยครับดูกล้ามผมสิครับวงแขนผมเนี่ยมีกล้ามเป็นมัดๆเลยโอ้โหสำหรับแมปนี้นะคะเราก็สามารถที่จะปลดล็อกท่าทางกระโดดต่างๆได้นะคะโดยการที่เราเอาแต้มที่เราได้เนี่ยไปซื้อนั่นเองค่ะมันจะมีท่าทางกระโดดนะคะหลากหลายมากๆเลยระหว่างที่พี่ซีเล่นเนี่ยพี่ซีก็ได้ลองใช้ท่ากระโดดแบบต่างๆให้น้องๆดูด้วยนะคะลองดูกันเลยแล้วกันเนาะสำหรับอันนี้นะคะก็เป็นคล้ายๆกับว่าให้เราทดสอบนะคะว่าเราเนี่ยจะชนะได้หรือเปล่าถ้าชนะนะคะเขาก็มีรางวัลให้เราด้วยเอาละแมปต่อไปกันเลยดีกว่าฮึโอ้โหเจ้านายมีตึกเต็มไปหมดเลยพี่ฮะอย่ารีบสิครับพี่นี่พี่ซีกระโดด10ตลบค่ะโอ้พี่หมีมาจากไหนเนี่ยแซงทางโค้งระวังนะโอ้ยว่าดำเก่งแล้วนะคะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเจ้านายเราจะสู้เขาได้มั้ยเนี่ยเหมียวความพยายามความพยายามโอเคโอเคบางทีนะตอนนี้กำลังภาวนาให้พี่หมีตกคงเป็นไปไม่ได้หรอกโอ้โหพี่หมีไวมากเลยนะคะเนี่ยถ้าเกิดวิ่งแข่งมาราธอนจริงพี่ซีคงได้ที่โหลนะคะเนี่ยหือโอเคค่ะไต่ตรงนี้ไปโอ้โหพี่หมีกระโดดข้ามไปตรงนั้นพี่ซีไม่กล้าจริงๆค่ะเดี๋ยวก่อนนะอะไรกันเนี่ยอุ๊ยเหมือนจะผิดทางแล้วเหมียวแต่พี่หมีไปแล้วพี่หมีไปได้ยังไงเนี่ยอุ๊ยผิดทางนะคะพี่ครับทางนี้ครับโอ้ใช่ เหมือนเราจะโดนพี่หมีหลอกนะคะพี่หมีสามารถกระโดดได้ความสูงกี่ฟุตเนี่ยพี่ซีกระโดดไม่ได้อ่ะโอ้โหเกือบตกหูตึกสูงมากหูยรอสิเจ้านายระวังหน่อยสิหูยเหมียวใจเย็นใจเย็นนี่นะคะเมื่อกี้นี้พี่หมีกระโดดมาตรงนี้เลยอ่ะพี่ซีกระโดดไม่ได้อ่ะเจ้านายพี่หมีรออยู่แน่เร็วเข้าไปเลยพี่ให้เข้าก่อนเลยเป็นไงล่ะพี่หมีใจดีจังเหมียวการที่เราแพ้พี่หมีแล้วพี่หมียืนรอเราแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะเหมียวซังเจ้านายใจเย็นๆนะต้องมีสักครั้งแหละที่เราชนะเขาน่ะเหมียวเราจะต้องทำการฝึกฝนให้มันหนักกว่านี้ว่าแล้วก็ไปฝึกฝนกันเลยดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะมันก็เป็นแมตช์ที่พี่ซีเนี่ยสามารถที่จะมาเล่นแล้วก็ได้รางวัลค่ะมาดูกันนะคะว่ารางวัลจะเป็นอะไรฮึบยังไม่ทันถึงรางวัลเลยเหมียวซังเธอต้องพยายามมากกว่านี้นะเนี่ยญาติแมวมากับใครน่ะอ๋อเจ้านายหมาไม่อยู่น่ะก็เลยมากับเจ้านายใหม่น่ะเหรอเจ้านายไปเลยไปแล้วเอาชนะญาติแมวให้ได้นะโอเคเหมียวโอ้โหพี่หมีมาจากไหนแล้วเนี่ยโอ้โหพี่หมีว่าไวแล้ว
ดำทำไมไวกว่าพี่หมีอีกโอ้โหดูดิโอ้โหพักพักเดี๋ยวก่อนนะคะเวลานี้ตั้งสติแป๊บโอ้โหสองคนนั้นทำไมเขาโหดเหี้ยมอย่างนี้เนี่ยความเก่งกาจเขาไปขุดมาจากไหนกันเนี่ยโอ้โหตามไม่ทันเลยโอ้โหดูดิไวมากๆเลยนะคะสำหรับแบบนี้เนี่ยพี่ซีคิดว่านะคะการที่เราจะกระโดดหาทางรัดได้เนี่ยมันต้องเป็นความชำนาญในการเล่นนะคะแสดงว่าน้องดำเนี่ยจะต้องเล่นบ่อยมากถูกไหมคะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก โอเคไปกันต่อดีกว่าค่ะนี่ๆๆๆตรงนี้นะอุ๊ยข้างหน้าเป็นเส้นชัยแล้วค่ะโหดำไปแล้วเหรอเนี่ยแล้วนะคะดำก็เข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยค่ะแล้วพี่ซีนะคะก็ไม่ได้ที่1อีกตามเคยโถชีวิตของคนเราเหมียวสั่งว่านะเจ้านายไปฝึกใหม่เถอะโอเคมาฝึกกันใหม่ค่ะมาดูกันนะคะว่าจะไปได้ถึงเส้นสีเหลืองอันนั้นหรือเปล่าฮึฮึฮึเรียบร้อยค่ะโอ้โหดำดูดิแวบเข้าไปแล้วอะไวมากนะคะอุ๊ยน่าจะถึงอะยะฮูเรียบร้อยนะคะพอเราเข้าไปถึงเส้นชัยแล้วนะคะมันก็จะมีรางวัลให้นะคะเป็นทั้งหมด5 point นั่นเองนะคะเราก็สามารถนำ point นั้นมาซื้อท่าทางในการกระโดดได้นั่นเองใช่แล้วล่ะครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความพยายามเท่านั้นแหละครับโอ้โหตอนนี้ทำไมนำพี่ดำไปอย่างนั้นล่ะครับพี่ยังพูดไม่จบเลยนะเนี่ยเออเร็วเข้าเจ้านายระหว่างที่ดำกำลังเล่าเรื่องนี่แหละโอกาสทองของเราแล้วหุยเพียวโอเคค่ะหุยติดกล่องแล้วใครน่ะโอ้โหมามืดนะคะมาจากไหนไม่รู้ที่รู้พี่ซีไม่ทันแล้วเนี่ยพี่หมีมาพี่หมีมาจากไหนเนี่ยหุยไวมากเมียวซังเร็วๆเข้าน้องแมวกับพี่หมีขอนำไปก่อนนะโอ้โหไวเกินไปแล้วสุดยอดเลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวดูดิวิ่งแบบไม่เหลียวหลังเลยอ่ะเจ้านายชูชูเหมียวเงียบแป๊บเดี๋ยวหมูด่านนี้แสดงว่าพี่หมีชำนาญมากนะคะน่ะพี่หมีไปทางนั้นอีกแล้วค่ะเห็นไหมคะไปดูไหมเจ้านายอย่าเลยดีกว่าพี่ครับไม่ลองเสียงดูหน่อยเหรอไม่ขอเสียงค่ะตอนนี้ขอไปทางปกตินะคะไม่งั้นไม่ถึงเส้นชัยแน่นอนเลยนี่ตอนนี้ต้องแบบนี้ค่ะฮึบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ที่โหลดนั่นเองดีจังเลยมีความพอเพียงในตัวเองด้วยถูกต้องดูสินี่มันเต้นหยาบกันชัดๆไม่หรอกมั้งเจ้านายพี่หมีกำลังเต้นเชียร์เราอยู่น่ะไม่จริงอ่ะเหมียวพี่หมีเต้นหยาบเราชัดๆมิโดริเป็นอะไรหรือเปล่าน่ะเหมียวซังเป็นอะไรหรออย่าโกรธกันเลยนะเจ้านายหมีแค่เชียร์เฉยๆน่ะเจ้านายเป็นอะไรน่ะเหมียวฉันมีอะไรจะคุยด้วยน่ะจะทำยังไงดีเหมียวซังให้เราชนะเขาอะเจ้านายใจเย็นๆนะเดี๋ยวก่อนนะเหมียวมีแผนแล้วแหละแผนอะไรอะเหมียวรู้แล้วเดี๋ยวเราแกล้งนะแกล้งว่าเราจะจบคลิปน่ะและทีนี้ใช่ปะทุกคนก็จะมารวมตัวกันเจ้านายก็วิ่งเลยนะเหมียวจะคอยดูเอางั้นจริงดิเจ้านายเชื่อเหมียวเถอะรับรองได้เลยว่าทุกคนจะต้องตะลึงแน่นอนเลยโอเคค่ะ เราจะมาเริ่มแผนการชั่วร้ายนี้กันนะคะเอาล่ะทุกคนพี่ซีกำลังจะจบคลิปแล้วค่ะมาแล้ว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 จะจบคลิปแล้วเหรอครับมันไม่สั้นเกินไปหน่อยแล้วครับเนี่ยเจ้านายบอกว่าวันนี้เล่นแค่นี้แหละมีการบ้านต้องไปทำน่ะมาแล้วทุกคนถ้าเพื่อนๆชื่นชอบแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ตามลิงก์ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปวันนี้พี่ซีต้องขอตัวลาไปก่อนและทุกคนโบกมือบ๊ายบายกันหน่อยเร็วบ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะเจ้านายโอกาสนี้แหละ5 4 3 2วิ่งไปเลยเจ้านายเร็วเบียวเร็วเร็วเร็วเจ้านายเร็วๆเร็วๆนะโอ้ยมาเต็มมาเต็มมากเจ้านายเจ้านายชูๆนะโอ้โหไวมากไวมากโอ้โหนี่ขนาดออกตัวมาก่อนเนี่ยยังแพ้คิดดูดิเหมียวขอโทษนะเหมียวไม่ต้องขอโทษหรอกมันไม่ใช่ความผิดเธอหรอกทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้ครับเนี่ยพี่ไม่ได้ตั้งใจนะคะมันเป็นแผนการของเหมียวสร้างน่ะผมจะไม่เชื่อพี่อีกต่อไปแล้วเจ้านายเ
เหมียวขอโทษนะโอ้เจ้านายอภิหมีมาจากไหนโอ้วิ่งมาตั้งนานนะคะพี่หมีมาจากไหนไม่มีใครรู้ที่รู้ๆหน้าแตกยับเยินค่ะทีนี้โอ้โหสุดยอดเก่งกันมากๆเลยนะคะวันนี้พี่ซีต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วนะคะใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้พี่ซีแค่แกล้งเล่นเฉยๆอย่าโกรธกันนะไปก่อนละเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายพี่ครับพวกเราไม่โกรธแล้วครับแต่จำไว้นะครับพี่ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ตามลิงก์เฟซบุ๊กที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยกดเลยเหมียวไม่แกล้งทุกคนหรอกมาเป็นเพื่อนกับเหมียวเถอะนะเอ๊ะๆๆดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้